ในคลิปนี้เราจะมาสอนแปะสติกเกอร์นะคะทั้งริมด้านล่างและริมด้านบนเลยติดยังไงมีอุปกรณ์อะไรบ้างไปดูกันค่ะอุปกรณ์ที่ต้องมีก็คือสติกเกอร์ติดคีย์ค่ะและไม้จิ้มฟันนะคะขั้นแรกเนี่ยให้เราเช็ดคราบฝุ่นให้สะอาดก่อนและจูนเสียงให้เรียบร้อยนะคะเราจะได้แปะตรงคีย์เวลาแปะเนี่ยเราควรเล็งให้ตรงนะคะหากไม่มั่นใจอย่าเพิ่งแปะหมดนะเราจะได้ดึงสติกเกอร์ออกมาแล้วแปะใหม่ได้ค่ะหากเราแปะหมดเลยเนี่ยแล้วแปะไม่ตรงเวลาเอาออกจะเอาออกยากมากๆนะคะค่อยๆใจเย็นๆทำไปทีละริมนะคะให้เราแปะสติกเกอร์แต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะคะสติกเกอร์ที่อยู่คนละด้านเนี่ยควรแปะให้เท่าๆกันนะจะได้ดูสวยงามในส่วนของการแปะสติกเกอร์เนี่ยถือว่าต้องใจเย็นพอสมควรเลยล่ะค่ะแบรนด์นี้เนี่ยเราจะขอเรียกว่าน้องทีฟนะคะน้องเป็นแบรนด์ใหม่ที่เสียงดีมากๆเลยคีย์ริมหางเสียงยาวคีย์แน่นพอสมควรนะคะเสียงเนี่ยไม่เพี้ยนง่ายๆค่ะแต่เวลาจูนไปคีย์อื่นเนี่ยเราอาจจะต้องใช้แรงในการจูนหน่อยนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยคีย์แน่นมากๆในรุ่นนี้เนี่ยจะมี2แบบนะคะแบบธรรมดากับแบบเรนโบว์บอกก่อนเลยว่าน้องเนี่ยค่อนข้างมีน้ำหนักนะคะน้ำหนักน้องเนี่ยประมาณ546กรัมค่ะหากใครคิดว่าหนักไปลองหันไปดูแบบไม้ได้นะคะแบบไม้จะเบากว่าน้ำหนักประมาณ233กรัมค่ะเป็นไม้มะฮอกกานีนะมี3สีต้องเสียงใสเหมือนกันเลยแต่แบบไม้เนี่ยเสียงจะดังกว่าอะคริลิกนะคะเราแปะตะกร้าไว้ให้ด้านล่างนะสามารถเข้าไปรับชมสินค้าได้นะคะแปะเสร็จแล้วกลับเข้าเรื่องกันดีกว่าต่อไปเราจะแปะริมด้านบนกันนะคะการแปะริมด้านบนเนี่ยเทคนิคเหมือนกันกับด้านล่างเลยนะคะแปะให้ตรงก่อนหากไม่มั่นใจอย่าเพิ่งแปะหมดนะคะพอแปะเสร็จแล้วเนี่ยให้เราใช้ไม้บรรทัดวางทาบนะแล้วเอาคัตเตอร์กรีดทีละริมนะคะในการเลือกคาลิมบ้าที่ดีเนี่ยเราต้องดูปัจจัยหลายอย่างนะคะอย่างแรกเลยดูที่เสียงเสียงจะต้องใช้ได้ทุกคีย์ค่ะไม่แป๊กอย่างที่2ชอบแบบไหนคาลิมบ้าเนี่ยมีหลายแบบมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอะคริลิกเพจไม้เพจกล่องซึ่งแต่ละแบบเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่คนชอบนะคะอะคริลิกเนี่ยน้องจะดูน่ารักนะเสียงเบาค่อนข้างมีน้ำหนักเล่นไปนานๆเนี่ยอาจจะเมื่อยมือได้ค่ะเพจไม้น้ำหนักเบาคีริมหางเสียงยาวนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อไม้ด้วยเพจกล่องเนี่ยน้ำหนักเบาเช่นกันค่ะเสียงดังกลางวานมีลูกเล่นกับรูโฮตรงกลางได้นะคะคีริมหางเสียงจะสั้นกว่าแบบเพจนะและเราอยากจะบอกว่าคาลิมบ้าทุกตัวเนี่ยเสียงไม่เหมือนกันนะคะอย่างแบบไม้เนี่ยจะขึ้นอยู่กับเนื้อไม้แต่ละชนิดด้วยยกตัวอย่างไม้บีชเนี่ยจะให้เสียงใสส่วนไม้วอลนัทเนี่ยให้เสียงนุ่มนะคะซึ่งเวลาซื้อเนี่ยเราควรฟังเสียงจากคลิปอื่นก่อนนะว่าเราชอบไหมแปะเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างคะเรามีอีกหนึ่งไอเทมจะมาแนะนำนะก็คือดิมแคชเชอร์ค่ะเป็นที่ห้อยคาลิมบ้าส่วนวิธีการติดเนี่ยทำตามในคลิปได้เลยนะคะดิมแคชเชอร์เราเอามาทดลองขายนะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะเป็นยังไงน้องน่ารักขนาดนี้เนี่ยพร้อมเล่นแล้ว